ผมเพิ่งรู้ว่ากินลองกองเยอะจะเป็นร้อนในผมนึกว่าจะมีเงาะมีทุเรียนมีเงาะมีทุเรียนมีลำไยที่กินแล้วเป็นร้อนในไม่คิดว่าเฮ้ยยูโรเทพซ่ามันมาครับแสดงว่าไอ้เงินที่เปเมื่อกี้หมดก็เลยมาเติมเป็นดอกกุหลาบที่เขาให้ฟรีคือเปมาหมดแล้วเฮ้ยขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้วเฮ้ยผมเป็นร้อนในนะทุกคนผมกินลองกองแล้วผมก็เป็นร้อนในครับหัวใจสีส้มนี่คืออะไรเพื่อนอธิบายให้ฟังหน่อยหัวใจสีส้มนะมันแปลว่าอะไรครับไตแรงเหรอมีแรงเหรออย่า กินเยอะนะครับกินแค่พอประมาณแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมชอบกินทุกอย่างที่มันร้อนในอ่ะทุเรียนลองกองลำไยเงาะแต่เราต้องกินมังคุดแก้ใช่ไหมผมได้ยินข่าวแว่วๆมาเนี่ยอันนี้ก็คือเติมใช่ไหมครับเติมแล้วเอาส่งให้ใช่ไหมครับคุณเหลาพี่ชื่อเข้มอ่ะพี่เข้มชื่ออะไรกินน้ำใบโบบกแบบเจ็บอ่ะเออใบโบบกมันแก้ช้ำในไม่ใช่เหรอกินเฉาก๊วยเปล่ากินเฉาก๊วยหรือเปล่าเขากินลองกองเขาไม่ร้อนในหรอกเขากินปกติแต่เข้มแม่แกเอาไว้กล่องใหญ่แค่ไหนเข้มก็กินเป็นกล่องมันก็ต้องร้อนในเป็นเรื่องปกติแกเอาไป2กิโลก็หมด2กิโลเราไม่น่ายกมาเป็นประเด็นให้ตัวเองถูกด่านะเราน่าจะเก็บไว้คนเดียวเพื่อไม่ต้องพูดแล้วก็เราก็จะไม่โดนด่าไงมาขอความเห็น